สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูอร่อยๆนะคะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เข้าครัวมาทำเมนูสปาเกตตี้กันนะคะนั่นก็คือเมนูสปาเกตตี้ปลาเค็มค่ะมาดูส่วนผสมนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็มีน้ำมันพืชกระเทียมสับปลาอินทรีย์เค็มนะคะแล้วก็ซึ่งสปาเกตตี้ที่เราต้มไว้แล้วรวมถึงน้ำมันหอยน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกสับละเอียดค่ะแล้วก็คะน้าค่ะอย่างแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือการทอดปลาเค็มก่อนนะคะเราจะเทน้ำมันนะคะใส่ในกระทะใช้น้ำมันไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ปลาเค็มของเราอมน้ำมันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ปลาเค็มลงไปค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องใจเย็นๆนะคะทอดด้วยไฟอ่อนๆนะคะเพราะเราอยากได้ปลาเค็มที่เหลืองสวยนะคะทั้งสองด้านน่าจะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะในการทอดปลาเค็มทั้งสองด้านให้ออกมาเหลืองสวยตอนนี้เราก็ทอดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจับด้านได้หรือยังนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะด้านล่างเหลืองพอแล้วสีต้องเหลืองประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้ไฟอ่อนนะคะไม่งั้นปลาเค็มที่เราทอดก็จะไหม้ก่อนนะคะที่จะสุกได้ทั้งสองด้านต้องใจเย็นๆนะคะสำหรับการทอดปลาตอนนี้นะคะเราก็ทอดปลาเค็มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นสักนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ยังใช้น้ำมันที่ทอดปลาเค็มสักครู่นี้นะคะสำหรับในการผัดเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากการใส่กระเทียมสับลงไปค่ะตามด้วยพริกนะคะพอผัดพริกกับเทียมหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ก้านคะน้าลงไปก่อนนะเพราะว่าก้านค่อนข้างที่จะแข็งนะคะส่วนใบนี้เราจะใส่ลงไปทีหลังเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมใส่ทั้งก้านทั้งใบลงไปพร้อมกันเนี่ยใบก็จะสลดก่อนนะแล้วก้านเนี่ยก็จะอาจจะยังไม่สุกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะผัดตัวก้านก่อนจากนั้นนะคะเราจะปรุงรสกันด้วยน้ำมันหอยค่ะสำหรับการทำเมนูที่แบบทำสำหรับปลาที่ตากเค็มแล้วอย่างเช่นปลาเค็มอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังในการใส่น้ำปลาหรือเครื่องปรุงที่ออกรสเค็มนะเพราะไม่งั้นอาจจะเค็มมากเกินไปแล้วใส่น้ำตาลทรายนะเล็กน้อยตามด้วยใบคะน้านะคะและเส้นสปาเกตตี้ค่ะเดี๋ยวเราหรี่ไฟนะคะแล้วก็มายีปลาเค็มกันนะคะเราต้องการให้ปลาเค็มเนี่ยยังเป็นชิ้นอยู่นะก็เลยเป็นสาเหตุที่เราไม่นำปลาเค็มลงไปผัดพร้อมกันนะคะอันนี้ถ้าคุณผู้ชมจะต้องระวังก้างด้วยนะเอาก้างออกว่าถ้าคุณผู้ชมไม่เอาปลาเค็มไปทอดก่อนเวลาลงไปผัดพร้อมกันเนี่ยปลาเค็มก็จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะก็จะดูไม่น่ารับประทานนะเพราะฉะนั้นเราก็ออกมาเองได้เลยนี่เราได้เนื้อปลาเค็มของเราแล้วนะคะเราก็จะนำลงไปผัดพร้อมกันทีนี้คุณผู้ชมก็คลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันนะคะระหว่างเส้นและปลาเค็มคลุกเล็กน้อยนี้ก็พอนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการเสิร์ฟแล้วนะคะเราก็จะใช้ที่คีบนะคะคีบสปาเกตตี้มาพ
พยายามให้อยู่กลางจานนะคะจากนั้นนะคะก็เอาคะน้ากับปลาเค็มนะคะที่เราผัดไว้โรยด้านบนนะคะเมนูนี้คงจะถูกใจหลายๆคนที่ชอบทานปลาเค็มนะคะเพราะว่าสามารถรับประทานได้ง่ายนะคะเพราะว่าเป็นเมนูเส้นใครๆก็ชอบทานนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะต้องระมัดระวังในการใส่เครื่องปรุงนะคะเพราะว่าปลาเค็มเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรสชาติเค็มพอสมควรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสปาเกตตี้ปลาเค็มของเราสำหรับเมนูอื่นๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกไปดูได้นะคะที่ www.foodtravel.tv นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ